ไปต่อกันที่ข่าวหนึง่งเวลาเราไปแอบรักใครเราไปแอบชอบใครแล้วเขาไม่รักตอบเนี่ยจำเป็นไหมที่เราจะต้องไปทำร้ายเขาหรืออย่างกรณีนี้เนี่ยไปวางระเบิดคอนโดนหรือห้องพักเขาไม่สมควรจากกรณีที่ตำรวจสอนอลาดพร้าวนะคะได้รับแจ้งพบวัตถุต้องสงสัยคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดค่ะบริเวณหอพักแห่งหนึง่งภายในซอยนวมินเก้าแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนี้เอง ก็เลยไปตรวจสอบค่ะพบว่ามีระเบิดลูกเกลี้ยงที่นายชาตีสุขถาวรอ,อายุ50ปีเป็นคนเอาไปคว้างทิ้งเอาไว้นะตรงนั้นเหตุนเนี่ยมันเกิดจากการผิดหวังจากความรักค่ะหลังจากไปแอบชอบลูกสาวเจ้าของอาคารที่พักในซอยนี้แต่โชคดีที่ระเบิดมันไม่ทำงานมันไม่ตุ้มตามขึ้นมาว่าอย่างนั้นเถอะ ความคืบหน้าล่าสุดในวันที่14มกราคมนะคะตำรวจสอนอลาดพร้าวได้ทำการจับกลุมและสอบปักคำนายชาตรีสุขถาวรอายุ50ปีเป็นผู้ก่อเหตุโดยเจ้าตัวรับสารภาพาว่าเป็นคนลงมือทำจริงค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปตื้อขอลูกสาวเจ้าของอาคารที่พักมาแต่งงานกับตนเพราะว่าแอบชอบมานานแล้วแบบชอบมากชอบเหลือเกิน ก่อนที่จะถูกแม่ของฝ่ายหญิงเดินหนีไปทันทีเหมือนกับเป็นการปฏิเสธไกลๆว่าอย่างนั้นเถอะทำให้เขาเนรู้สึกว่าเขาโกรธก็เลยกลับมาเสพยาไอซ์ก่อนนำระเบิดลูกเกลี้ยงที่เก็บได้ในส่วนที่จังหวัดนครนายกไปขว้างใส่ตรงที่ที่เขาพักอยูอ่ตรงอาคารแห่งนั้นะนะคะจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์วนกลับมาดูจนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดพูดง่ายๆว่าเอาคว้างทิ้งไว้ แล้วก็มารอดูว่ามันระเบิดหรือไม่ระเบิดวนรถกลับมาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นจับกลุ่มได้พอดีนะคะจากการตรวจสอบเพราะว่าระเบิดลูกดังกล่าวนะคะถูกถอดสลักและกระเดื่องพร้อมใช้งานนะคะคุณผู้ชมเขากะเต็มที่เลยนะเขากะว่ามันจะระเบิดเต็มที่เลยนะการดึงไว้เนี่ยคือเจตนาว่าจะวางระเบิดนะแต่โชคดีที่ระเบิดมันเกิดด้านเบื้องต้นจะทําการสอบประวัตินายชาติีก่อน ซึ่งในการสอบประวัติเนี่ยก็พบว่าไม่เคยก่อเหตุหรือถูกจับกุมในคดีอาชญากรรมใดมาก่อนเลยคดีนี้เป็นคดีแรกซึ่งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะแจ้งข้อหานะคะเรื่องของการพยายามฆ่าผู้อื่นมีและใช้วัตถุระเบิดแล้วก็ข้อหาสำคัญคือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน Am ก่อนจะควบคุมตัวไปส่งสารอาญารัชดาและฝากขังในวันนี้เริ่มต้นจากความรัก แต่จบด้วยความทุกข์พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับเรื่องนี้อย่าเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างถ้าเขาไม่ชอบไป move on หาคนใหม่นะคะเตือนกันเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันขอขอบคุณด้วยรูปภาพจากเพจอีจานและข่าวช่องวันค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม o o m จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า